ชีวิตกี่ศักดิ์ศรีฉันยอมพลีได้ทุกอย่างเพื่อกี่คนขวางกี่คนร้ายขอท้าทายหนึ่งนี่เรียกว่าละลายเลือดหากแม้ในร่างกายเองมีเลือดเนื้อเชื้อไขของเท่าแก่ใหญ่อยู่วันก็จะกัดทำลายมันหัวขนในตัวเองจนละลายเห็นใจข้าเถอะนะข้าก็ต้องกันเอาไว้ก่อนไม่ให้ใครมาเป็นคู่แข่งลูกหมิ่นของข้าคนสบายระวังตัวหน่อยสิเกือบถูกแม่พิกุลจับได้แล้วนะคนสบายทำไมคุณพิกุลถึงได้โหดร้ายเหลือเกินเท่าแก่ใหญ่ไม่เหมือนช้างหรอกนะท่านเป็นคนเจ้าชู้นอนกับคนงานไม่เลือกแม่พิกุลเองก็กลัวว่าคนงานจะตั้งท้องกับเท่าแก่ใหญ่เลยต้มสมุนไพรฤทธิ์ร้อนแรงแล้วก็ทำอย่างที่เสียเห็นเท่าแก่ใหญ่ไปหลับนอนกับใครแม่พิกุลก็จะตามไปราวีฉันเองปลอดภัยจากแม่พิกุลก็เพราะว่าไม่อาจมีลูกได้แล้วนี่ทำไมทุกคนถึงได้ปล่อยเรื่องโหดร้ายให้เกิดขึ้นแบบนี้ในเรือนใครจะว่าอะไรได้ล่ะแม่พิกุลมีลูกก็ถือว่ามีความดีความชอบจะข่มเหงบ่าวไพร่อย่างไรก็ไม่มีใครกล้าว่ากล่าวในแม่เหมยซือก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ยุติธรรมเลยเสียเองก็ต้องระวังตัวนะทำไมหรืออ้วเป็นเมียเท่าแก่ช้างไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันแล้วถ้าวันหนึ่งเสียมีลูกลูกของเสียก็จะเป็นคู่แข่งของอมหมิงลูกของแม่พิกุลไงล่ะยิ่งอมหมิงไม่ยอมพูดยอมจาแบบนี้แม่พิกุลก็ยิ่งระแวงแล้วถึงแม้อาชางจะเป็นลูกเมียน้อยอาชางก็เป็นคนดีมีความสามารถแล้วก็ถือว่ามีเลือดของคนตระกูลหยงอยู่คนจิตใจแคบอย่างแม่พิกุลน่ะไม่ปล่อยเสียไว้แน่ถ้าเป็นอย่างนั้นอัวก็จะสู้อัวไม่มีวันยอมให้ใครมาข่มเหงอัวหรอก